บอลเชิญยิ้มเผยหมดเปลือกปมแตกหักโชคลดแห่ลั่นไม่ปิดเส้นทางเดินใครหลังจากที่บอลเชิญยิ้มได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวประกาศขอไม่รับงานคู่กับโชคโชคมงคลหรือโชคลดแห่ล่าสุดบอลเชิญยิ้มพร้อมดอนพัชรกรนิ่มแก้วผู้จัดการดูแลวงได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นสาเหตุของการแตกหักในครั้งนี้โดยดอนเผยว่าจุดเปลี่ยนคือช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่โชคศึกออกมาใหม่ๆเราล็อกคิวไว้เพื่อสลับกันไปซ้อมกับพี่บอลแต่เขากลับไปรับงานเพิ่มเขาบอกว่าวงเขาประสบความสำเร็จแล้วมาซ้อมวันเดียวเรางงเลยเราก็บอกว่ามันไม่มีมาตรฐานนะเหมือนหลอกลูกค้ามันไม่ได้เขาบอกไม่เป็นอะไรงานแรกเขาบอกว่าเขาเล่นสนุกเขาบอกว่าขอเปลี่ยนเลยได้ไหมผมก็บอกว่าไม่ได้ผมรับงานทำทุกอย่างไว้หมดแล้วเขาเลยไม่พอใจวันนั้นผมตกใจมากจนผมยอมบอกกับพี่บอลเรื่องที่ผมเหยียบเรื่องนี้มาเต็มๆ2เดือนที่น้องมันบ่นผมยืนหน้าตู้ ATM โอนเงินให้เขาแล้วเขาโทรกลับมาบอกว่าพี่หนูได้แค่นี้เองเหรอหนูควรได้มากกว่านี้นะโชคไม่โอเคกับตัวเลขตรงนี้ผมเลยสะอึกก็คุยกันแล้วว่าถ้าเอาวงโชคไปพี่บอลได้ค่าแจมถ้าเอาวงพี่บอลไปโชคจะได้ค่าแจมที่เหลือไปบริหารจัดการกันผมก็โมโหพูดเลยว่านัดรู้ไหมวงพี่บอลมี24คนแล้วค่าวงแบ็กอัพแพงกว่าโชค2เท่าพี่บอลเหลือถึงตัวแทบจะไปงานฟรีคอนเสิร์ตนะผมก็วีนตรงนั้นเลยรู้ไหมว่าพี่เขามาช่วยนะน้องเขาก็เลยพูดว่าโชคไม่โอเคพี่ผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นไปคุยกับพี่บอลพี่ขอไม่รับรู้เขาก็พูดว่าพี่ต้องรับรู้สิพี่ต้องฟังหนูนะผมก็บอกว่าพี่ไม่ใช่ถังขยะที่ต้องมารองรับอารมณ์แล้วให้พี่เหยียบไว้โดยที่พี่ก็เป็นผู้บริหารค่ายพี่บอลทางด้านบอลเชิญยิ้มก็ได้เผยบางช่วงระบุว่าก่อนที่ผมจะโพสต์เรื่องนี้ลงใน Facebook ผมเจอเรื่องมาขอคิวคืนผมก็พยายามเคลียร์ให้นะงานไหนผมบอกเจ้าภาพได้ผมก็บอกว่าผมขอเปลี่ยนนะเจ้าภาพก็ยินดีเขาพยายามเอาคิวคืนเพื่อไปรับของเขาเองผมก็ไม่ได้อะไรผมไม่เคยห้ามแต่ที่หนักสุดคือเขามาขอคิวรูทใต้คืนเรายินดีรับฟังเขานะผมยินดีมากเราไม่ได้มาโจมตีน้องเราให้ความเป็นธรรมกับน้องอยู่แล้วเราไม่ใช่ผู้ใหญ่รังแกเด็กผมอยู่ตรงนี้มาผมไม่ได้หวังผลประโยชน์ผมไม่ใช่นักร้องอาชีพผมคือความสนุกความตลกแต่ถ้าการออกมาสนุกแล้วต้องมาเจอแบบนี้ผมก็พอก่อนดีกว่าผมรับผิดชอบทุกงานที่หาไว้แต่งานไหนที่คืนเขาได้ผมก็จะคืนงานให้เขาไปรับเมื่อสื่อถามว่าสรุปคือโชคดังแล้วเปลี่ยนไปเหรอด้านบอลตอบว่าผมให้ทุกคนไปตีความหมายเอาเองแล้วผมอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าที่โชคออกจากไทยรถแห่มาไม่ได้เกี่ยวกับตัวผมเลยเขามีปัญหาของเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาที่ทำให้ไม่เคยหวังอะไรผมอยากให้คุณไปปรับเปลี่ยนความคิดวันนี้คุณจะไม่คุยกับผมผมไม่เคยว่าไม่เป็นไรคุณไม่น่ารักเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่เป็นไรผมไปทำงานตามหน้าที่ผมต่างคนต่างทำหน้าที่ตัวเองวันหนึ่งคุณจะเดินเราก็ปล่อยคุณไปเราไม่ได้มาผูกมัดกันก็ยังต้องเจอกันอีกก็ปกตินะเราไม่มีปิดเส้นทางเดินใครน้องก็ทำงานของน้องไปสิ่งที่ผมโพสต์ผมต้องการบอกว่าผมรับผิดชอบทุกงานที่ไปแล้วนี่พี่บอลก็ได้คุยปัญหากับผมเลยเรื่องสคริปต์เพลงบอกว่าทำไมผมถึงขึ้นเร็วทำไมผมถึงร้องสคริปต์ทำไมไม่เผื่อเวลาให้พี่เลยเหมือนใช้สคริปต์ภาพผมบอกตรงนี้เลยนะครับผมบอกตรงๆกับตรงนี้เลยผมไม่เคยที่จะคือผมร้องเพลงกับพี่บอลมาไม่ใช่ว่าแค่งาน2งานนะครับเป็น 3-4 เดือนแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้สคริปต์แบบนี้กันมาตลอดทุกงานที่เราไปเราก็รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเราไม่เคยจะมาทำมันไม่มีเจตนาไหนเลยที่ผมจะไปทำสคริปต์ฆ่าพี่บอลคือผมไม่เคยที่จะแม้จะคิดเลยฮะ
แล้วก็เราก็ไม่เคยคุยเรื่องเวลาเป็นจิตจะลักษณะเลยคือพี่บอลจะพูดแต่ว่าแล้วแต่น้องยังไงก็ได้พี่สบายสบายอยู่แล้วแล้วแต่น้องเลยแล้วแต่น้องเลยแต่อย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงวันนั้นผมก็ปกติเนาะเราก็ด้วยความที่ผมทำงานเต็มที่กับหน้าเวทีผมก็ปกติพอร้องเพลงปั๊บพี่บอลขึ้นมาปั๊บแล้วก็พูดว่าเหลือเวลาแค่20นาทีอ่ะผมก็ใจเสียละเฮ้ยพี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่าผมก็หน้าเสียแล้วคนที่ไปงานในวันบ้านตะเกียงวันที่5มิถุนาจะรู้เลยหน้าเวทีคือวันนั้นความรู้สึกผมอ่ะแทบจะร้องไห้นะผมพูดจริงวันนั้นผมแทบจะร้องไห้จริงๆครับวันที่บ้านตะเกียงคือโอ้โหมันเป็นความรู้สึกอึดอัดในใจอ่ะเนาะคือมันพูดไม่ได้คือเราเป็นเด็กแล้วเราก็เหมือนถ้าผิดก็ขอโทษแต่ส่วนตรงนั้นนะผมขอโทษพี่บอลไปแล้วนะฮะแล้วแกก็ลงมาคุยมันกำลังจะจบแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้เหมือนนักร้องในวงผมนะครับเหมือนช่วยร้องแล้วทีนี้เหมือนผมอันนี้ผมขอพูดในส่วนของผมนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงนะครับนักร้องผมอะช่วยร้องแล้วทีนี้เหมือนไปทำให้เพลงมันจบไวขึ้นหรืออะไรสักอย่างอันเนี้ยแต่ส่วนตรงเนี้ยคือทุกคนในวงผมอะคือเข้าใจว่าจะช่วยร้องคอรัสให้พี่บอลแต่มันกลับไปเป็นจบมันก็เลยเป็นความที่เข้าใจผิดแล้วทีนี้ก็เหมือนจะมีปัญหาอยู่ข้างหลังที่ผมก็ตกใจก็เฮ้ยจะทำยังไงดี